ติเต้เผยเหตุพามาร์ติเนลลี่ไปบอลโลกบวกเนย์มาร์อึ้งหลังมีชื่อแข่งปืนเอาอีกแล้วครับเนย์มาร์นี่จะเป็นประเด็นหรือเปล่าก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ได้ครับทิเต้กุนซือทีมชาติบราซิลชื่นชมกาเบียลมาเตเลลี่และอธิบายการตัดสินใจใส่ชื่อนักเตะรายนี้ไว้ในทีมฟุตบอลโลกของทัพเซเลซาในขณะที่แฟนๆอาร์เซนอลเชื่อว่าแม้แต่เนย์มาร์ก็ยังแปลกใจกับการเรียกตัวเขาทั้งนี้นักเตะวัย21ปีอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลนี้ทำไป5ประตูกับอีก2แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกช่วยทีมของเขารั้งจากฝูงหลังผ่านไป13เกมแม้จะมีผลงานที่แข็งแกร่งแต่มาเตเนลลี่ซึ่งเพิ่งติดทีมชาติบราซิลไปแค่3นัดก็ดูเหมือนจะไม่มีแนวโน้มที่จะติดทีมของติเต้หลังจากที่ไม่โดนเรียกตัวในช่วงเบรกทีมชาติเมื่อเดือนกันยายนแต่เมื่อเวลาผ่านมาวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน65มีการยืนยันว่าดาวเตะของอาร์เซนอลจะอยู่บนเครื่องบินไปกาตาร์ในปลายเดือนนี้ด้วยโดยที่โรเบโตฟิมิโนของลิเวอร์พูลและมาเตอุสกุนยาของแอตติโกมาดริดคือ2คนที่พลาดไปแทนมาร์ติเนลลี่จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ขาดประสบการณ์มากที่สุดในทีมของบราซิลโดยมีเพียงเกนชอนสเปเม่กองหลังของยูเวนตุสและสเปโดแนวรุกของฟาเมงโกเท่านั้นที่ลงเล่นน้อยกว่าแต่แม้จะค่อนข้างขาดประสบการณ์ในทีมชาติแต่ทิเต้ก็ยังชื่นชมและเชื่อมั่นในความสามารถของอดีตปีกอิตูสอาโนอย่างเต็มที่และรู้สึกว่าเขามีตำแหน่งในทีมก็เพราะความสามารถในการเปลี่ยนเกมและการดวลคู่ต่อสู้เป็นปัจจัยสำคัญในการแถลงข่าวหลังจากการประกาศชื่อทีมของเขาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกผู้จัดการทีมชาวบราซิลถูกถามว่าทำไมเขาถึงเลือกมาร์ติเนลลี่และเจ้าตัวก็ตอบว่าเราชอบความสุดยอดของมาร์ติเนลลี่เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับแนวหน้าของอาร์เซนอลซึ่งอยู่อันดับหนึ่งในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้เขาเล่นตัวต่อตัวได้ดีเขาเร็วมากๆในการเปลี่ยนเกมจากรับเป็นรุกและเขาเล่นในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องมาร์ติเนลลี่จะต้องแย่งตำแหน่งกับนักเตะดังๆจำนวนมากมายอย่างเช่นเดมาริซาลิซอนราฟินยาแอนโทนีวินิสอุสจูเนียร์โรดริโกและกาเบียลเซซุสเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลเนื่องจากติเต้มีแข้งตัวรุกชั้นยอดในทีมให้เลือกอีกมากมายและตอนนี้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในหมู่ผู้เล่นบราซิลไปแล้วที่หลายคนจะถ่ายคลิปรีแอคชั่นของตัวเองเวลาประกาศรายชื่อซึ่งแฟนๆอาร์เซนอลก็สังเกตเห็นว่าเนย์มาร์ดูประหลาดใจเล็กน้อยที่มาร์ติเนลลี่ได้รับเลือกดาวเตะ PSG ไม่ได้แสดงความรู้สึกลึกๆของตัวเองออกมามากนักตอนประกาศรายชื่ออื่นๆออกมาแต่พอประกาศรายชื่อมาร์ติเนลลี่เจ้าตัวถึงกับเลักๆจะคิ้วขึ้นสูงและดวงตาเบิกกว้างเขาดูค่อนข้างประหลาดใจก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆปฏิกิริยาของเนย์มาร์กลายเป็นไวรัสในหมู่แฟนๆอาร์เซนอลโดยมีคนหนึ่งทวิตว่ามาร์ติเนลลี่กำลังจะท้าดวลตำแหน่งของเขาในไม่ช้านั่นคือเหตุผลที่เขาดูช็อกหรืออีกคนก็กล่าวว่าเนย์มาร์ได้ยินชื่อมาร์ติเนลลี่ก่อนชื่อของเขานั้นทำให้เขาสั่นสำหรับกาเบียลมากันเยสเซนเตอร์แบ็กของอาร์เซนอลกลับไม่มีข่าวดีในทีมแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมติดต่อกันซึ่งรวมถึงการทำประตูในเกมกับเซลซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเรียกว่ามาร์ติเนลลี่ก้าวพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะในปี2019เขายังเล่นในระดับดิวิชั่น4ของบราซิลกับทีมอิสตูนาโนอยู่เลยก่อนที่จะย้ายไปลอนดอนด้วยค่าตัว6ล้านปอนด์3ปีครึ่งต่อมามาร์ติเนลลี่ก้าวมาจากแข่งที่ค่อนข้างโนเนมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติบราซิลชุดไปฟุตบอลโลกและหลายคนก็แทบไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่มีชายคนหนึ่งที่เชื่อมั่นมาโดยตลอดและเขาคนนี้ก็คือซูอัลส์พ่อของมาร์ติเนลลี่นั่นเองโดยในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายนของปีนี้ปีของอาร์เซนอลได้พูดถึงความฝันในฟุตบอลโลกของเขาซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวถึงคำทำนายของคุณพ่อของเขาเอาไว้ด้วยซึ่งมันก็แม่นสุดๆโดยมาร์ติเนลลี่กล่าวว่าผมกำลังพยายามทุกอย่างเพื่อไปฟุตบอลโลกตอนที่ผมอายุ7ขวบพ่อบอกผมว่าเมื่อผมอายุ21ปีจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกและผมจะได้ลงเล่นผ่านไป14ปีลูกชายของซูอัลกำลังจะไปฟุตบอลโลกเมื่อตอนอายุ21ปีจริงๆน่าทึ่งสุดๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า